ตามที่โทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เล่าถึงการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพ.ศ.2549ระหว่างการพูดคุยในคลับเฮาส์แค่คิดเคลื่อนไทยวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นนายไพศาลพืชมงคลอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าคุณโทนี่เคลื่อนไหวหนักในช่วงนี้แต่เรื่องหนึ่งซึ่งคุณโทนี่ไม่ทราบคือที่คุณโทนี่พูดย้ำนักหนาว่าคืน19กันยานั้นไม่ได้กลัวและคิดสู้แต่ไม่รู้ว่ารัฐมนตรีกลาโหมไปไหนจึงไม่สั่งการฝ่ายทหารทำให้คุณโทนี่บินกลับประเทศไทยไม่ได้15ปีแล้วจะบอกให้คุณโทนี่ทราบว่า1รัฐมนตรีกลาโหมคือพลเอกธรรมรัตน์อิสรางกูลณ อยุธยาพลเอกธรรมรักษ์คือเด็กป๋าในบังคับบัญชาลุงจิ๋วเป็นนายทหารสายข่าวกรองชั้นสูงที่มีฝีมือการข่าวยอดเยี่ยมมีหรือจะไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นและมือการข่าวระดับนี้เข้าหายตัวได้2เหตุที่คุณโทนี่บินกลับประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไม่ได้ขึ้นพูดในเวทีสหประชาชาติคงจำได้นะว่าขณะนั้นคุณโทนี่กำลังเตรียมจะขึ้นพูดที่เวทีประชุมใหญ่ของสหประชาชาติถ้าขึ้นพูดได้ก็เท่ากับสหประชาชาติรับรองที่ขึ้นพูดไม่ได้ก็เพราะว่าทูตไทยประจำสหประชาชาติหรือ UN รับคำสั่งนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งห้ามไม่ให้คุณโทนี่ขึ้นไปพูดไงล่ะครับเท่ากับสหประชาชาติไม่รับรองคุณโทนี่ในนาทีนั้นแล้วและในคืนนั้นคุณโทนี่ก็จะขอกลับประเทศไทยแต่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่จะกลับมาต่อสู้อะไรหรอกเพราะการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จไปตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาแล้วช่วงหลังจากนั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากการยึดอำนาจเสร็จสิ้นเท่านั้น3คุณโทนี่เตรียมการต้านรัฐประหารจริงแต่ฝีมือไม่ถึงและใช้คนด้านนี้ไม่เป็นนั่นคือตั้งพลเอกเรืองโรจน์อดีตทศพี่จอร์จคนสนิทป๋าเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์พลตำรวจเอกชิดชัยเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์และหมอพรหมมินเป็นผู้กำกับงานทันทีที่พลตำรวจเอกชิดชัยและหมอพรหมมินไปถึงกองบัญชาการต้านรัฐประหารก็ถูกควบคุมตัวอย่างละม่อมในขณะที่พลเอกเรืองโรจน์ยังอยู่ที่บ้านกำลังทำกับข้าวอยู่นายไพศาลพืชมงคลระบุในตอนท้ายว่าคนนั่งซ้ายขวามือลุงป้อมคือใครหนอดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ